ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับภูมินะครับจากช่องภูมิใจนำเสนอนะครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปฆ่าตัวตายนะครับเอาไม่ใช่สิคลิปพีชีพนะครับเนื่องจากว่าเราจะเปิดเผยราคาค่าวางเครื่อง K20A ฝาแดงว่าทั้งหมดเป็นเงินเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้เมียก็ยังไม่รู้นะครับก็จะรู้ที่คลิปนี้แหละเดี๋ยวมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันโอเคนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมเกริ่นก่อนว่าผมก็จะพูดถึงในส่วนของรถที่จะวางในบอดี้ EK EG กันก่อนนะครับเนื่องจากว่าเป็นบอดี้ที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องก็จะพูดถึงเครื่องแค่3รุ่นนะครับทั้ง3รุ่นก็จะเป็นเครื่องฝาแดงหมดก็จะเป็น EP3 DC5 แล้วก็ CL7 นะครับที่เป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการวางบอดี้ในส่วนของ EG แล้วก็ EK นะครับเรามาเข้าเรื่องกันนะครับสิ่งแรกที่คนจะวางเครื่องเคต้องเตรียมความพร้อมเลยคือ1ต้องทำกันบ้านเรื่องของตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่อง K20A ฝาแดงเนี่ยที่นิยมกันนะก็จะมี EP3 DC5 นะครับแล้วก็ CL7 อย่างที่แจ้งไปนะครับทั้ง3สเปคก็จะมีแรงม้าที่แตกต่างกันรวมถึงแรงบิดที่นิยมที่สุดก็จะเป็น DC5 นะครับ DC5 ราคาเครื่องตัวนี้ก็จะอยู่ในช่วงแสนถึงแสนสามนะครับอันนี้แล้วแต่สภาพแล้วแต่ปี EP3 ก็จะอยู่ประมาณสักแสนถึงแสนหนึ่งนะครับแล้วก็ CL7 หรือ Accord Euro R ก็จะอยู่ประมาณสักแสนหนึ่งนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าจังหวะไหนว่าจะได้สภาพเครื่องแบบไหนด้วยนะครับทีนี้ในคันนี้เนี่ยวางในส่วนของเครื่องของ Accord Euro R มานะครับ Accord Euro R มาเหตุผลที่วางเครื่องตัวนี้เพราะว่าวันที่ได้เครื่องคันนี้มาเนี่ยเลขไมล์ที่ติดรถอะครับมันแค่ 30,000 โลนะครับแล้วก็เรามาเปรียบเทียบสเปคแล้วเนี่ยแรงม้ามันน้อยกว่ากันแค่3หรือ5แรงม้าเนี่ยแหละครับนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยมันไม่มีผลนะครับเลยตัดสินใจเอาเครื่องตัวนี้เข้ามานะครับจุดเด่นของเครื่อง Accord Euro R คือคอยดีนะครับคอยดีเป็นแบบ PRC นะครับ PRC ทีนี้ถ้าใครใช้เครื่องของ Accord Euro R เนี่ยหลักๆเลยที่ต้องทำใจไว้เลยคือต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับคือเกียร์เนี่ยจริงๆอ่ะเกียร์ CL7 เนี่ยใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะให้เหมาะจริงๆอ่ะต้องเป็นเกียร์ของ DC5 ก็จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายตรงนี้นิดนึงนะครับตำแหน่งของการกลับเกียร์มันจะแตกต่างกันนะครับเราจำเป็นต้องใช้เกียร์เนี่ยของเป็นของ DC5 เป็นหลักนะครับโอเคก็เกียร์ DC5 ก็มีราคาตั้งแต่45,000 ถึง 80,000 แล้วแต่จังหวะเหมือนกันนะครับจังหวะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคอยดีของ DC5 เนี่ยจะเป็นคอยดีแบบนอนนะครับจะอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ดูนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลอันนี้เราพูดกันในส่วนของราคาเครื่องก่อนนะครับก็จะมีตั้งแต่แสนถึงแสนห้านะครับก็แล้วแต่จังหวะละกันว่าใครจะได้เครื่องแบบไหนนะครับอันดับต่อมาคือแพรเนี่ยจำเป็นต้องใช้แพรของ EG นะครับแพรของ EG ตอนนี้ก็เริ่มหายากแล้วนะครับสภาพสวยๆก็มีบางทีก็ทะลุไปเกิน 6,000 ก็มีนะครับอันนี้คือแล้วแต่จังหวะละกันว่าใครจะได้แพรของอะไรมานะครับไม่ใช่สิจะได้แพรสภาพไหนมานะครับอันนี้ก็ต้องตามหากันนิดนึงแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกถ้าเป็นแพรของ EG ที่ไม่มี power ราคาจะสูงกว่าแพรของ EG ปกตินะครับโอเคสเต็ปต่อมาแท่นเครื่องนะครับแท่นเครื่องเนี่ยอันนี้แนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ให้ใช้ของแท้นะครับให้ใช้ของแท้เพราะอันนี้มีผลเลยนะครับถ้าเป็นของเทียมเนี่ยไม่นานก็มีปัญหานะครับก็เชียร์ของแท้ไปเลยราคาของแท้ก็บางครั้งนะครับรวมภาษีก็น่าจะประมาณสัก 20,000 นะครับหรือถ้าใครตึงๆเรื่องงบนิดนึงนะครับก็ใช้ของเทียมไปก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยไปอัดบูสต์ตามมาทีหลังนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปดูรายละเอียดส่วนอื่นกันสเต็ปต่อมานะครับหลังจากเราได้เรื่องของตัวเครื่องแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนำให้ทุกคนทำไว้ก่อนเลยคือเรื่องของสายไฟนะครับคือสายไฟเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับอยากให้ขึ้นใหม่หมดขึ้นเป็นสายถักเลยนะครับขึ้นเป็นสายถักแล้วก็ให้เก็บ
เก็บงานมาให้เรียบร้อยเลยตั้งแต่วางเครื่องนะครับไม่งั้นเนี่ยเราเนี่ยจะเสียเงิน2รอบนะครับอย่างรถคันนี้เนี่ยแก้สายไฟทั้งหมด3รอบนะครับมาจบที่รอบสุดท้ายที่พี่โจ VTEC Sport เดี๋ยวผมจะขึ้นเฟซเข้าให้นะครับเผื่อใครสนใจคือต้องบอกก่อนว่าด้วยอายุเครื่องประมาณสัก10ปีเนี่ยถ้าใครได้สายไฟดีๆก็ดีไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บเนี่ยมันก็จะแบบลกลุงลังเลยนะครับก็ให้พี่โจเนี่ยเก็บซ่อนมาไว้หมดเลยนะครับก็อาจจะทำให้รถเนี่ยดูค่อนข้างจะโล่งกว่าปกตินิดนึงนะครับอันนี้คือบอกเลยว่าให้ขึ้นใหม่เลยนะครับสำหรับสายไฟนะครับเพราะว่าป้องกันปัญหาสายไฟช็อตเลยครับช็อตแล้วก็ไฟไหม้เลยนะครับอันนี้เชียร์เลยว่าขอให้ทำไว้ตั้งแต่วางเครื่องเลยนะครับเพิ่มงบนิดหน่อยนะครับก็เก็บสายไฟมาเลยนะครับแล้วก็ทำกันบ้านต่อมาด้วยนะครับก็คือเรื่องของกล่อง ECU นะฮะเดี๋ยวผมพามาชมตรงนี้ก่อนคือพี่โจเนี่ยเขาจะย้ายตัวตำแหน่งฟิวไว้ตรงนี้ให้นะครับเพื่อง่ายต่อการเซอร์วิสแต่บางคนเนี่ยถ้าไม่ชอบก็อาจจะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับในช่องแอร์แบ็กนะครับแต่พอดีรถผมเนี่ยไม่มีช่องแอร์แบ็กก็เลยไว้ตรงนี้แทนนะครับเรื่องของกล่อง ECU นะครับกล่อง ECU เนี่ยมีให้เลือกหลายสำนักนะครับอันนี้คือแล้วแต่ว่าใครจะมีงบประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นกล่องเดิมแก้ก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเรื่องของพละกำลังเรื่องของความชัดของเสียง VTEC เนี่ยอาจจะไม่ชัดมากนะครับถ้าเป็นกล่องของไทยก็มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับโดยเฉพาะที่ฮิตกันก็จะเป็นของ ECU นะครับอันนั้นต้องใช้กล่อง iVTEC เนี่ยเข้ามาช่วยคุมด้วยแล้วก็ถ้าเป็นกล่องนอกนะครับอย่างที่นิยมกันก็เป็น AEM Series 2ราคาถ้าเป็นมือ2ก็มีตั้งแต่ 25,000 ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเบิกใหม่ตอนนี้หายากมากนะครับหายากมากก็อาจจะทะลุไปถึง 40,000 ขึ้นไปนะครับโอเคทีนี้สายไฟนะครับตัวสายไฟเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นสายไฟเดิมก็ใช้ได้แต่แล้วเราก็เสียค่าไวริ่งเข้าไปนะครับแต่ถ้าเราเดินสายไฟใหม่แบบเนี้ยก็มีงบประมาณตั้งแต่ 10,000 จนถึง 30,000 นะครับแล้วแต่ความเนียนนะครับอย่างคันนี้ก็ให้ขึ้นใหม่หมดนะครับแล้วก็ทำเป็นสายถักมาเลยนะครับก็มีงบใช้งบประมาณอยู่ประมาณสัก 20,000 นะครับ 20,000 นะครับแต่ถ้าบางร้านก็อาจจะอยู่ประมาณสัก 10,000 ต้นๆก็มีนะครับแต่พอดีว่าเราเชื่อมือในฝีมือของพี่โจ VTEC Sport นะครับก็เลยให้แกขึ้นใหม่หมดเลยเพราะว่าใช้บริการแกมาทุกคันเลยนะครับโอเคสเต็ปต่อมาเดี๋ยวเราพาไปดูส่วนอื่นกันนะครับสเต็ปต่อมานะครับก็อยากให้มองในเรื่องของหม้อน้ำกับระบบแอร์นะครับจริงๆอะหม้อน้ำอะถ้าให้สวยอะครับมันควรจะต้องไปอยู่ใต้คานนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ง่ายต่อการดูแลรักษาเนี่ยตำแหน่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดละกันนะครับสำหรับผมนะจริงๆใจผมอ่ะอยากได้หม้อน้ำแบบยาวด้วยนะครับเพียงแต่ว่าด้วยสรีระนะครับมันจะมาติดนิดนึงนะครับก็เลยทำให้ไม่ได้ใช้หม้อน้ำแบบยาวนะครับก็อันนี้ก็เลยใช้แบบนี้แทนแต่ว่าเป็น3ช่องตัวหม้อน้ำเนี่ยถ้าเก็บใต้คานนะครับก็มีตั้งแต่7,000 ละกันนะครับจนถึง 15,000 เลยแล้วแต่ว่าความเนียนนะครับแล้วก็สำนักไหนแผงแอร์ก็มีตั้งแต่ 2,500 นะครับจนถึง 4,500 นะครับแผงแอร์ก็จะมาอยู่บริเวณด้านหน้านะครับพอดีในกล้องไม่เห็นนะครับขออภัยอันนี้แล้วแต่ละกันก็ประมาณแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็อยู่ที่ว่าอยากได้ความง่ายในการใช้งานขนาดไหนและในการดูแลนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญเลยคือการเก็บสายแอร์นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนรถคันนี้สายแอร์ครับจะเดินลงล่างทั้งหมดแต่ว่าพอเป็นเครื่องเคฝาแดงปุ๊บแล้วก็ผมอ่ะจะเป็นคนที่ชอบลืมปิดแอร์ระบบแอร์เนี่ยจะพังบ่อยมากนะครับก็เลยตัดสินใจให้เขาเนี่ยเดินสายโคตรขึ้นมาข้างบนเลยนะครับเวลาลื้อเวลาอะไรจะได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโลกแตกนะครับคือเทคเปิดแอร์ก็พังเลยนะครับเทคเปิดแอร์ก็พังเลยก็เลยแบบเบื่อนะครับเบื่อโอเคแล้วก็ที่ชอบอย่างนึงคืออะไหล่ของตัวเครื่อง CL7 เนี่ยอะไหล่จะถูกกว่า DC5 นะครับยกตัวอย่างอ่างน้ำมันเครื่องเนี่ยเราเป็นที่รู้กันว่าการวางเคนะครับอ่างน้ำมันเครื่องจะต่ำมากนะครับเดี๋ยวผมให้ดูไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านะฮะ
อ่างน้ำมันเครื่องเนี่ยจะต่ำแบบต่ำเตี้ยเลือดดินมากนะครับโอกาสอ่างแตกเนี่ยมีสูงนะครับก็ปัญหาโรคแตกอีกเช่นเคยถ้าเป็นอ่างของ DC5 เนี่ยก็มีตั้งแต่ 2,500 ขึ้นไปละกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ่างของ CL7 ก็จะถูกกว่าแล้วก็หาง่ายกว่ารวมถึงอะไรอย่างพวกไดชาร์จคอมแอร์อะไรเงี้ยจริงๆมันใช้ด้วยกันได้หมดนะครับแต่จะไปแตกต่างทีตรงเรื่องคอมแอร์ถ้าเป็น DC5 เนี่ยจะอยู่ประมาณสัก 4,500 ถึง 6,000 แล้วแต่สภาพแต่ถ้าเป็น CL7 ก็จะถูกลงนะครับก็อยู่ประมาณสัก 3,000 จนถึง 4,500 นะครับอันนี้เจ็บมาเยอะนะครับก็คงจะเป็นประมาณนี้ในส่วนของสเต็ปต่อมานะครับทีนี้ในเรื่องของถ้อยเสียจริงๆกับผมรีวิวในคลิปก่อนหน้าละนะครับถ้อยเสียจริงๆเนี่ยถ้างบมีจำกัดเราใช้ท่อเดิมไปก่อนก็ได้นะครับผมก็ใช้ท่อเดิมมาสักระยะหนึ่งนะครับถึงค่อยมาทำเป็นท่อแต่งนะครับก็แต่ถ้าเกิดใครมีงบก็ทำไปเลยนะครับจะได้จูนทีเดียวนะครับท่อจริงๆแล้วถ้าเป็นเดินตรงๆอ่ะจะได้แรงม้าแรงบิดที่ดีกว่านะครับแต่มันไม่สวยเท่านั้นเองเราก็เลยเลือกเป็นทรงนี้ทรงม้วนนะครับอันนี้คือเป็นความชอบตั้งแต่เด็กอยู่ละนะครับเราก็เลยตัดสินใจเอาทรงนี้รวมถึงท่อกรองอากาศอันนี้แล้วแต่คนละกันนะครับบางคนเนี่ยก็อาจจะชอบแบบม้วนลงไปทั้งล่างนะครับหรือบางคนก็อาจจะแบบเป็นกองมาทางนี้นะครับมาบริเวณนี้นะครับแต่ของผมเลือกที่จะใช้กองมาตำแหน่งตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะรับลมได้ดีที่สุดละกันนะครับเพราะว่าถ้าเราเอาม้วนลงไปข้างล่างอ่ะถ้าเจอแบบฝุ่นหรือว่าสิ่งแปลกปลอมเข้าไปเนี่ยก็เราก็วางเครื่องมาแพงอ่ะเนาะก็เซฟเครื่องไว้หน่อยละกันนะครับโอเคสเต็ปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดในส่วนอื่นนะครับโอเคต่อมาก็น่าจะเป็นสเต็ปสุดท้ายนะครับสำหรับการวางเครื่องเคที่ต้องคำนึงถึงสิ่งที่ควรทำเลยเปลี่ยนหม้อลมเบรกนะครับปั๊มคัตถ้าใครจะไปใช้ปั๊มคัต S2000 ก็ควรจะทำตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่พอดีของผมเนี่ยตัวท่อเนี่ยครับมันบีบไม่ให้ใช้ปั๊ม S2000 ได้ก็เลยใช้ปั๊มแยกออกมานะครับรวมถึงปั๊มไฟฟ้านะครับปั๊มไฟฟ้านะฮะโอเคปั๊มไฟฟ้าเนี่ยก็มีราคาตั้งแต่ 4,500 ขึ้นไปละกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะไปได้สภาพของสวยขนาดไหนอันนี้คือแล้วแต่นะครับอย่างบางคนถ้าเกิดว่าเป็น DC5 เนี่ยก็อาจจะใช้ปั๊ม power เดิมไปก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้เนียนให้สวยแล้วก็ลดภาระของเครื่องเนี่ยก็เชียร์เป็นปั๊มไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เห็นผลนะครับต่อมาเรกูเลเตอร์นะครับอันนี้ยังไงเป็นภาคบังคับอยู่แล้วว่าต้องเปลี่ยนนะครับเรกูเลเตอร์ก็มีตั้งแต่ 4,500 จนถึงหลักหมื่นเลยละกันนะครับหรือถ้าใครชอบแบรนด์ดังๆอย่าง K-Jun ก็หลายพันนั่นแหละหลายพันแต่อันนี้ของผมก็ใช้ของ PRC นะครับก็เพียงพอนะครับเพียงพออันนี้เราไม่ได้เน้นอะไรมากรวมถึงถ้าใครอยากให้สวยงามนะครับก็อาจจะใช้แบบหัวถักฟิตติ้งพวกนี้นะครับอันนี้คือแล้วแต่งบประมาณเลยนะครับหรือถ้าใครใช้ของเดิมก็ได้แต่ที่แนะนำให้เปลี่ยนเลยก็คือจะเป็นรางหัวฉีดนะครับอันนี้ถ้าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะโล่งแบบสวยขึ้นมาเลยนะครับก็แล้วแต่ละการเผื่อบางคนอาจจะยังอยากใส่ฝาครอบอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับค่อยขยับขยายทีหลังรวมถึงการเก็บระบบเบรกต่างๆนะครับอันนี้อยากให้เก็บเลยถ้าเป็นบอดี้ EG กับ EK เนื่องจากว่าถ้าเป็นบอดี้ EG EK เนี่ยสายเบรกเนี่ยมันจะอยู่บริเวณไฟวอลนะครับถ้ายังไงเนี่ยก็คือควรจะเก็บไปตั้งแต่วางเครื่องเลยนะครับจะดีที่สุดรวมถึงการทำสีห้องเครื่องนะครับการชุบน็อตพ่นเครื่องถ้าใครงบถึงก็ทำเลยนะครับถ้าพ่นสีชุบน็อตเนี่ยก็ตีสักประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 นะครับแล้วแต่สำนักนะครับทำสีห้องเครื่องก็ถ้าทำไปก่อนที่จะวางเครื่องก็อยู่ประมาณสัก 5,000 ถึง 10,000 เช่นกันใครทำได้มีความพร้อมก็ทำไปก่อนเลยนะครับจะได้ไม่ต้องแบบเจ็บหลายรอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเต็ปคร่าวๆแล้วกันนะครับของการวางเคซีรีส์นะครับทีนี้ในส่วนของกล่องจูนนะครับถ้าจูนเนอร์ก็แล้วแต่นะครับบางคนซื้อกล่องเขาก็ฟรีจูนนะครับแต่อย่างของผมเลือกใช้จูนเนอร์ของพี่บอลลูนนะครับค่าจูนก็
มีตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่นนะครับก็คือแล้วแต่ความยากง่ายอันนี้ก็ประมาณนี้ละกันในส่วนของสเต็ปการวาง K series นะครับเดี๋ยวในเรื่องของเสียงเนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วถ้าเป็น K เนี่ยก็จะลึกแล้วก็ยาวจะแตกต่างจาก B นะครับ B ก็จะแบบดังแป๊ดเลยนะครับเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวผมขึ้นไปให้ดูนะครับสิ่งที่เราลืมไม่ได้เลยคือเรื่องของช่วงล่างนะครับคือการวางเคเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยไม่รู้ผมรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่ารถเนี่ยมันจะเทน้ำหนักไปที่ฝั่งเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเซตช่วงล่างให้จบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเซตช่วงล่างไม่จบเนี่ยขับไม่สนุกเลยนะครับขับไม่สนุกเลยรวมถึงระบบเบรกนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวใน EP ต่อไปละกันนะครับผมก็แถมให้อีกนิดนึงนะครับก่อนจะจบนะครับสำหรับใครที่จะเก็บโล่งไปเลยนะครับก็อย่าลืมให้เขาเก็บพวกสายแว็กคัมด้วยนะครับหรือเขาจะอุดรูออกไปนะครับอันนี้ก็อยากให้ทำให้จบตั้งแต่วางเครื่องเหมือนกันนะครับเพราะว่าพวกสายลมต่างๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ด้านล่างทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงสายที่ต่อเข้าไปที่หม้อลมนะครับเขาจะแอบไว้หมดนะครับโอเคก็สรุปคร่าวๆคือถ้าอยากวางเคแบบสเต็ปประมาณผมเนี่ยก็เตรียมไว้สักประมาณสัก 200,000 ถึง 250,000 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของคันที่ไปติดท็อปๆของประเทศนะครับที่ว่าเปลี่ยนคอยดีเปลี่ยนลิ้นเปลี่ยนอะไรด้วยอันนั้นน่ะต้องมีเกิน 500,000 ครับผมเกิน 500,000 คันนี้ก็ยังคงเหลือเก็บเครื่องนะครับเก็บเครื่องชุบน็อตแล้วก็เก็บสีห้องเครื่องใหม่พอดียังไม่ได้ทำเพราะว่าตอนแรกกะว่าจะรอทำสีทีเดียวนะครับแต่ตอนเนี้ยพอดีมีโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเลยยังไม่ได้ทำต่อนะครับเผื่อใครสนใจนะครับคันนี้ก็ขายนะครับตอนแรกก็ตั้งไว้ 499,000 นะครับแต่ตอนนี้ถอดดิฟฟี่ออกไปละนะครับพอดีมันแสบตาก็ขายอยู่ตอนนี้ 470,000 ละกันนะครับเผื่อใครสนใจนะครับไม่อยากเอารถคันเดิมไปปั้นนะครับก็ซื้อคันนี้ไปนะครับผมก็ปั้นมาเสร็จแล้วนะครับจบแล้วล้อก็เป็นล้อแท้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับมือใหม่หัดทำนะครับผมขอบมากครับ